สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อวานเนี่ยลุ้นกันใจหายใจคว่ำนะครับพบกับจีนเป็นเกมชี้ชะตาสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันรวมถึงเดี๋ยวจะไล่เรียงของกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อวานนี้ก็เป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม C เป็นนัดที่5นะครับทีมชาติไทยอันดับที่101ของโลกลงสนามพบกับจีนครับอันดับ88ของโลกเกมนี้เป็นเกมชี้ชะตาเลยเพราะว่าทีมไทยแพ้ไม่ได้นะครับนัดนี้อย่างน้อยต้องมีผลเสมอหรือบุกไปชนะถึงจะมีลุ้นในนัดต่อไปสำหรับผู้เล่นที่ลงสนามนะครับมาซาดะอิชิอิก็ใช้ผู้เสียประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่ยืนเฝ้าเสานะครับกองหลังแบ็กซ้ายธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็กขวาไม่มีนิโคลัสมิเคลสันที่เจ็บนะครับก็ใช้สุพนันท์บุรีรัตน์ลงเป็นตัวจริงเซนเตอร์ฮาร์ฟใช้สุพันทองสงยืนกับกฤษฎากาแมนตรงนี้ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันเพราะว่ากฤษฎากาแมนกับการเล่นให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะซึ่งโอเคเจ้าตัวเล่นเซนเตอร์ได้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้เลยในสโมสรอาจจะมีเล่นบ้างก็คือช่วงท้ายๆเกมที่อาจจะมีการปรับแท็กติกแล้วกฤษฎาต้องมายืนเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็พอมีแล้วก็ที่สำคัญคือยุคของมาโน่โพกกิ้งเนี่ยโอ้ถ้าจำกันได้ก็คือมาโน่โดนด่าเยอะมากกับการเอากฤษฎามาเล่นเซนเตอร์พอครั้งนี้อิชิอิก็ทำเหมือนกันก็มีกระแสโดนว่าเหมือนกันนะเท่าที่ผมเห็นส่วนขยับมาที่กองกลางวันนี้ใช้สหรัฐอยู่เย็นนะครับยืนกับวีระเทพป้อมพันธ์ตัวรุกวันนี้อิชิอิไม่ใช้ชนะทิพย์สงกระสินนะครับก็คาดว่าอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บใช้สุประโชคสารชาติยืนฝั่งซ้ายขวาเป็นเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็กองหน้ามีสุประชัยใจเด็ดกับสุพนัทเหมือนตานะครับเล่นด้วยกันก็เป็นบุรีรัมย์คอนเนคชั่นนะครับก็เกมเริ่มมาถือว่าไทยก็สู้ได้ดีเลยนะครับไม่ได้เป็นรองเลยมีจังหวะวูบวาบได้ลุ้นหลายครั้งนะจีนก็นำโดย2ตัวโอสัญชาตินะครับเฟอร์นันดินโยกับอารันคาวันโยเล่นเป็นกองหน้าคู่กันเป็นตัวอันตรายนะครับแล้วก็นาที20กลายเป็นไทยนำก่อนนะครับจากจังหวะที่สุประชัยใจเด็ดดวลกับไทอัสบราวนิงเลยแล้วก็กระชากเข้าซ้ายก่อนเปิดให้กับสุประโชคสารชาตินะครับพุ่งมาหม่งให้ไทยขึ้นนำ 1-0 เป็นสกอร์ที่เราต้องการมากๆเลยพอโดนนำครับจีนก็โอ้โหบุกหนักแต่ไทยเราก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสารัตอยู่เย็นยิงไปชนสามเหลี่ยมสุพนัทเหมือนตาช่วงท้ายนั้นหลุดไปยิงวันชนเสาแต่เป็นเหลี่ยมนอกไม่เข้าประตูอีกนะครับน่าเสียดายมากมีโอกาสนำ 2-0 หลายครั้งแต่ทำไม่ได้ก็จบครึ่งแรกก็นำแค่ 1-0 นะครับครึ่งหลังนาที51จีนมาได้จุดโทษนะครับกฤษฎากาแมนทำแฮนด์บอลเป็นจังหวะที่บอลตกมาใส่แขนเจ้าแระพอดีก็โชคร้ายแต่ว่าเฟอร์นันดินโญยิงจุดโทษข้ามคานไปเฉยเลยนะครับก็เลยทำให้ไทยยังนำอยู่ 1-0 จากนั้นเนี่ยจีนเริ่มบุกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับไทยเราแทบจะงงหัวไม่ขึ้นจังหวะโต้กลับเริ่มหายไปแล้วแล้วก็จีนมาใช้จังหวะบอมใส่อย่างเดียวเพราะรู้อยู่แล้วว่าเซนเตอร์ไทยเราตัวไม่สูงนะครับเขาก็บอมใส่หนักเลยจุดเปลี่ยนก็คือนาที78นะครับไทยมีการเสียลูกฟรีคิกแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวไปตอนนั้นพอดีเอาสลานนท์อนุอินลงมาแทนปฏิวัติคำใหม่ที่เหมือนจะมีอาการตะคริวแล้วก็เอาเจริญศักดิ์วงกรออกเอาสันติภาพจันง่อมลงมานะครับแล้วจากลูกฟรีคิกกลายเป็นจีนมาได้ประตูตีเสมอเลยนะครับก็เป็นจังหวะเขาเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วก็นักเตะจีนมงเช็ดมาเข้าทางเบรามอับดุลเวลีเป็นนักเตะจีนเชื้อสายคาซัคยิงเข้าไปตีเสมอเป็น 1-1 โอ้พอเปลี่ยนตัวปุ๊บไทยโดนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจีนมีโอกาสจะได้ประตูขึ้นนำก็หลายครั้งเหมือนกันจนไทยเนี่ยเริ่มตั้งเกมกลับมาได้ก็มีจังหวะสวนสวยๆหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมเนี่ยแลกกันมันแล้วก็จบกันที่1-1ทำให้ยังต้องไปลุ้นในนัดต่อไปนะครับโดยในกลุ่ม C นะผมสรุปเลยละกันนะครับอีกคู่นึงเนี่ยสิงคโปร์แพ้เกาหลีใต้คาบ้านเละเทะ0-7ซนเฮงมินกับอีคังอินนะครับยิงคนละ2ประตูก็เลยทำให้ตอนนี้เกาหลีใต้แข่ง5นัดมี13แต้มเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วนะครับสถิติสวยมากยิง19เสียแค่1ประตูเท่านั้นเองอันดับ2ตอนนี้เป็นจีนนะครับ5นัดมี8แต้มอันดับ3ไทยมี5แต้มแล้วก็อันดับ4สิงคโปร์มีแต้มเดียวตกรอบไปแล้วนะครับนัดสุดท้ายไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบกับสิงคโปร์แล้วก็จีนต้องไปเยือนเกาหลีใต้นะเงื่อนไขก็คือไทยอันดับแรกต้องชนะสิงคโปร์เท่านั้นแล้วก็ต้องทำประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไทยเราตามหลังจีนอยู่3คะแนนประตูได้เสียตามหลังจีน3ลูกมีคนบอกว่าไทยต้องยิง 3-0 4-0 เลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปแช่งให้จีนเนี่ยเขาไปแพ้เกาหลีใต้เราก็ต้องแช่งให้เขาแพ้เยอะๆนะครับก็ต้องให้ทางทีมสมข่าวเขาช่วยเราด้วยนะครับแต่ปัญหาคือเกาหลีใต้เข้ารอบไปแล้วจะเอาจริงแค่ไหนจะส่งสำรองลงเล่นหรือเปล่าผมว่าเกาหลีใต้เล่นในบ้านเขาก็น่าจะเอาจริงนะผมว่ามีโอกาสที่จะชนะแหละ
แต่ว่าจะชนะกี่ประตูส่วนไทยเราชนะสิงคโปร์ให้ได้และรุ่นเกาหลีใต้ชนะจีนให้ได้นะครับเราก็จะเข้ารอบได้เหมือนกันสมมุติว่าไทยชนะ 2-0 แล้วจีนแพ้เกาหลีใต้ 0-2 ไทยก็จะเข้ารอบนะครับด้วยประตูได้เสียที่ไทยเราจะดีกว่าเงื่อนไขก็จะประมาณนี้รอลุ้นกันวันที่11มิถุนายนนะครับไทยเราจะเตะเวลา 19:00 นครับพบกับสิงคโปร์มาดูหลังเกมกันหน่อยนะครับมาสงสัยอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์นะครับเกมนี้แฟนบอลวิจารณ์เรื่องของการเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนจังหวะที่เสียฟรีคิกแล้วก็เสียประตูรวมถึงท้ายเกมเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนผู้เล่นเลยมีทั้งชนาธิปสงกสินแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาที่วันนี้เป็นวันเกิดของเขาด้วยนะครับแฟนบอลก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่เอามุ้ยลงมาช่วงท้ายเอามาพักบอลแล้วก็อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมก็ได้รวมถึงกองหลังทำไมไม่ใช้เอลิสดอเลาะทำไมใช้กิสดายืนทั้งที่โดนจีนบอมใส่หนักเลยนะครับอิชิอิก็บอกว่าทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผมนะครับจังหวะเปลี่ยนตัวเนี่ยก็นั่งคิดว่าถ้าเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยจำนวนคนในการเปลี่ยนครั้งต่อไปเราจะเปลี่ยนได้กี่คนอะไรประมาณนี้ไปคิดในมุมนั้นนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องขอยอมรับผิดตามตรงนะครับที่เปลี่ยนตัวช่วงฟรีคิกแล้วก็ทีมเสียประตูจริงๆวันนี้ทำได้ไม่ตามเป้าเพราะว่าต้องการ3คะแนนจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในเกมกับสิงคโปร์แต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกกับระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ต้องทำให้ได้ตามเป้าที่เราวางไว้ก็คือการเข้ารอบฟุตบอลโลกแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเกมนี้เก็บ3แต้มไม่ได้ก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าแต่ว่าเกมต่อไปที่กลับไปเล่นในบ้านเนี่ยขอกำลังใจจากแฟนบอลทั้งในสนามแล้วก็หน้าจอทีวีนะครับมาให้กำลังใจแล้วก็เก็บ3แต้มไปด้วยกันมาดูสถานการณ์กลุ่มอื่นกันบ้างนะครับกลุ่ม A กลุ่มนี้นัดกันเสมอ 0-0 หมดเลยนะครับอัฟกันเสมอกาตาร์ 0-0 อินเดียเสมอคูเวต 0-0 นะครับกลุ่มนี้กาตาร์เข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มจากการมี13แต้มส่วนอันดับ2ลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับอินเดียอัฟกานิสถานคูเวตซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยอินเดียจะไปเยือนกาตาร์โอกาสเข้ารอบยากนะครับส่วนคูเวตเปิดบ้านพบอัฟกานิสถานโอกาสดีที่สุดกลุ่ม B นะครับญี่ปุ่นบุกถล่มเมียนมา 5-0 แล้วก็เกาหลีเหนือนะครับชนะซีเรีย 1-0 กลุ่มนี้ญี่ปุ่น5นัด15แต้มเต็มไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะครับเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแล้วอันดับ2ซีเรียมี7คะแนนอันดับ3เกาหลีเหนือ6คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบกันนัดสุดท้ายนะครับโดยซีเรียจะไปเยือนญี่ปุ่นส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยเปิดบ้านพบกับเมียนมานะครับในนัดสุดท้ายซึ่งเมียนมาตกรอบไปแล้วแต่ว่าเกมนี้เกาหลีเหนือต้องไปเล่นที่ลาวนะครับหลังจากที่เขามีปัญหานะครับเตะไม่ยอมเตะในบ้านไม่ให้ใครเข้าไปเยือนที่เกาหลีเหนือก็ต้องมาเล่นที่ลาวกลุ่ม C พูดไปแล้วนะครับเกาหลีใต้แชมป์กลุ่มอันดับ2เนี่ยจีนกับไทยลุ้นนัดสุดท้ายกันกลุ่ม D นะครับโอมานบุกชนะไต้หวัน 3-0 แล้วก็คีร์กีสถานเสมอกับมาเลเซีย 1-1 กลุ่มนี้โอมานเข้ารอบแล้วนะครับ5นัดมี12แต้มส่วนอันดับ2คีร์กีสถานมี10แต้มอันดับ3มาเลเซีย7แต้มลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายซึ่งมาเลเซียค่อนข้างจะยากแล้วนะครับเพราะว่าประตูได้เสียตามถึง4ลูกนัดสุดท้ายโอมานเขาเจอกับคีร์กีสถานโอมานต้องการอย่างน้อย1แต้มเพื่อการเป็นแชมป์กลุ่มส่วนมาเลเซียเปิดบ้านพบกับไต้หวันเงื่อนไขคล้ายๆไทยแต่ยากกว่าสำหรับมาเลเซียนะครับต้องชนะแล้วยิงให้เยอะและลุ้นให้คีร์กีสเนี่ยแพ้โอมานกลุ่ม E นะครับฮ่องกงแพ้อิหร่าน 2-4 แล้วก็อุซเบกิสถานชนะเติร์กเมนิสถาน 3-1 กลุ่มนี้อิหร่านกับอุซเบย์ควงกันเข้ารอบแล้วนะครับ5นัดมี13แต้มส่วนเติร์กเมนิสถานกับฮ่องกงมีทีมละ1แต้มตกรอบนัดสุดท้ายอิหร่านเปิดบ้านจากอุซเบย์ด้วยนะครับลุ้นแชมป์กันโดยตรงเลยนัดนี้อุซเบย์ถ้าอยากเป็นแชมป์กลุ่มก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็2ทีมนี้เข้ารอบแล้วไม่มีปัญหากลุ่ม F เวียดนามยังไม่ตายนะครับมีฮึดยิงนาทีบาปชนะฟิลิปปินส์ 3-2 ส่วนอินโดนีเซียไปแพ้อิรักคาบ้าน 0-2 นะกลุ่มนี้อิรัก5นัด15แต้มเต็มเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วอันดับ2อินโดนีเซียกับเวียดนามยังมีลุ้นนะครับอินโดนีเซียมี7แต้มเวียดนามมี6แต้มแต่ว่านัดสุดท้ายเวียดนามจะไปเยือนอิรักนะเวียดนามโจทย์คือต้องชนะเท่านั้นนะครับส่วนอินโดนีเซียเปิดบ้านพบฟิลิปปินส์งานง่ายกว่าแน่นอนเพราะฟิลิปปินส์ตกรอบแล้ววัดกันอีกทีนัดสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้โอกาสของอินโดนีเซียเข้ารอบมีสูงกว่าเยอะนะครับกลุ่ม G ปากีสถานแพ้ซาอุดิอาระเบีย 0-3 จอร์แดนชนะทาจิกิสถาน 3-0 กลุ่มนี้อันดับ1เป็นซาอุดิอาระเบียนะครับ13แต้มเข้ารอบแล้วอันดับ2จอร์แดน10แต้มก็เข้ารอบแล้วนัดสุดท้ายซาอุพบกับจอร์แดนนะครับกลุ่ม H เนปาลแพ้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0-4 บาเรนเสมอกับเยเมน 0-0 กลุ่มนี้ UAE นะครับ5นัด15แต้มเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2บาเรนมี10แต้มเข้ารอบแล้วเหมือนกันนะครับเยเมนกับเนปาลตกรอบกลุ่ม I บังกลาเทศแพ้ออสเตรเลีย 0-2 ปาเลสไตน์เสมอกับเลบานอน 0-0 กลุ่มนี้ออสเตรเลีย5นัด15แต้มเต็มไม่เสียประตูเลยเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2ปาเลสไตน์8แต้มเข้ารอบแล้วเช่นกันนะครับ
นี่ก็คือสถานการณ์ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับตอนนี้ได้ทีมเข้ารอบแล้ว13ทีมจากทั้งหมด18ทีมนะครับเหลือโควต้าอีก5ทีมทีมไทยจะทำได้หรือเปล่าลุ้นกันวันที่11มิถุนายนนี้นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถาน 19:00 น.ห้ามพลาดสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ